นายทิติประสานสอนรองเลขาธิการสภาการศึกษานำทีมลงภาคใต้ภูเก็ตพังงาและสุราษฎร์ธานีจัดทำข้อมูลสารสนเทศดิจิทัลทางการศึกษาเพื่อยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยกล่าวถึงวัตถุประสงค์การดำเนินงานและประโยชน์ที่ผู้แทนจะได้รับจากโครงการในระบบการจัดทำฐานข้อมูลระบบสารสนเทศจึงเป็นในส่วนอีกวัตถุประสงค์หนึ่งเพื่อนำเสนอร่างแผนพัฒนาการขับเคลื่อนคุณภาพของข้อมูลสภาการศึกษาพร้อมที่จะร่วมกันขับเคลื่อนกับท่านในระดับพื้นที่ส่วนที่สภาการศึกษาดำเนินการนี้เป็นระบบข้อมูลที่ผ่านการประมวลผ่านการวิเคราะห์ข้อมูลของเรานั้นก่อนที่จะเผยแพร่ขึ้นไปต้องผ่านการตรวจสอบและขณะเดียวกันเรายังอยู่ในองค์กรระหว่างประเทศของ UIGSซึ่งอยู่ภายใต้อันเดอร์ของยูเนสโกซึ่งแสดงให้เห็นว่าข้อมูลของสภาการศึกษาที่ดำเนินการนั้นเป็นส่วนที่จะนำไปใช้ได้อย่างมีคุณภาพส่วนที่หนึ่งและที่สำคัญคือมาเพื่อให้หน่วยงานทางการศึกษาระดับจังหวัดมีความรู้มีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดทำข้อมูลและระบบสารสนเทศของจังหวัดส่วนที่สองสิ่งที่สำคัญก็คือว่าข้อมูลนั้นที่มีมาแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลที่มีคุณภาพอยู่ในระดับไหนอย่างไรและเราจะนำข้อมูลนั้นไปใช้ในการวางแผนพัฒนาการศึกษาของจังหวัดในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์การศึกษาจังหวัดในการนำไปสู่การขับเคลื่อนจังหวัดอย่างไรจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก3จังหวัดภาคใต้ในครั้งนี้สภาการศึกษาจะนำข้อมูลมาจัดทำแผนขับเคลื่อนเพื่อพัฒนาคุณภาพข้อมูลด้านการศึกษาของประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพน่าเชื่อถือตรงตามคุณภาพมาตรฐาน UIS โดยผู้จัดการศึกษาจะนำไปใช้ในการจัดทำแผนการศึกษารายจังหวัดต่อไป